สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ Gucci สาขาใหม่นะครับที่ Emporium ครับสาขานี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขารวมกระเป๋าหลายๆแบบตั้งแต่สมัยยุคเก่าเนาะแบบอยากใครอยากเห็นความวินเทจของกระเป๋า Gucci หรือว่าแอคเซสซอรีต่างๆหรือว่ารองเท้านี้มาดูได้เลยครับครับแล้วก็แอบบอกนะครับว่าที่นี่เนาะมีกระเป๋า Exclusive สุดๆด้วยเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วถ้าใครอยากเห็นก็สามารถเข้ามาดูได้เพราะว่าทำจากหนังงูอนาคอนด้าน่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็มีอีกหลายคอลเลกชันเลยเนาะที่ตั้งแต่คอลเลกชันแนวแบบว่า Horsebit บ้างหรือว่าเป็นที่ถือแบบทำจากแบมบูเนาะแนะนำนะครับใครอยากมาชมก็มาได้เลยครับผมสวัสดีครับแฟนโบลส์นะครับผมก็มาร์คปรินนะครับวันนี้อยู่ที่ Gucci ครับงานเขาจัดเปิดช็อปนะครับหรือว่าinstallation นะครับที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาโชว์ของวินเทจนะครับผมก็งานจะมีวันจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนรีบมาดูนะครับผมชุดนี้มีชุดไหนที่โดนใจที่หลังเป็นผมมากเป็นผมมากสีสันแบบออกใหม่มาเต็มเลยครับอย่างชุดผมนี้ก็ค่อนข้างจะแฟชั่นนะครับเซตนี้ก็คือรับรองว่าสายแฟร์เนี่ยห้ามพลาดชอบแน่ๆครับวันนี้มาร่วมงานเปิดสตอร์ใหม่ของ Gucci นะครับที่ Emporium นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็โหร้านใหญ่มากทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้าสวยๆรองเท้าสวยๆใหม่ๆมากมายเลยนะครับอยากทุกคนมาชมกันที่ร้านเลยนะครับแอบเล็งอันนี้อยู่ทุกคนไม่คือผมไม่ค่อยมีรองเท้าแบบว่าทรงนี้ครับก็เลยเห็นคู่นี้แล้วอยากมีไว้ครอบครองสวัสดีครับชาวโวกนะครับผมบิวกินครับพี่พีครับมีเลือกได้หนึ่งอย่างจะซื้ออะไรให้กันละกันก็ที่จริงพี่ว่าถ้ามาที่บูติกนี้แล้วต้องซื้อลักเกจเลยเพราะว่านี่เป็นรอบแรกของเมืองไทยเลยที่มีลักเกจของทางกุชชี่มาขายครับของผมก็ซื้อกระเป๋าอนาคอนด้าเลยครับเพราะว่ามันซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแต่ว่าซื้อไม่ได้ก็เลยอดเลยครับไทยโบกสวัสดีค่ะโบกไทยแลนด์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่กุชชี่นะคะสาขาใหม่ที่ Emporium ค่ะเดี๋ยวดาวิจะพาดูนะคะว่าในช็อปเนี่ยมียังไงมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าก่อนเลยค่ะก็เป็นคอลเลกชันใหม่อะบอกลุควันนี้สักนิดนึงดาวิใส่ Love Palette Collection นะคะแล้วก็กระเป๋าเป็น Diana ค่ะส่วนจิวเวลรี่นะคะวันนี้ก็เป็น Fine Jewel ครับนาฬิกาด้วยอะอวดให้หมด ใช่ค่ะก็ลุคนี้เป็นลุคที่ใหม่ชอบมากๆค่ะก็เลยเลือกมาใส่ในวันนี้นะคะวันเปิดร้านค่ะเป็นวันสำคัญนะคะก็อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนะคะซึ่งดาวิมีแล้ว อวดไม่ใช่ค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะมาดูกันว่าของสาขานี้เยอะจริงๆนะครับน่ารักมากเลยแต่ละชุดใช้ในชีวิตประจำวันได้ใส่ง่ายๆเลยค่ะคือที่จริงใหม่เป็นคนได้ทุกสไตล์เลยค่ะก็แล้วแต่ว่าสถานที่ที่ไปหรือโอกาสต่างๆนะคะอย่างวันนี้เนี่ยชุดนี้ก็เหมาะกับงานเปิดร้านนะที่เอ็มโพเรียมนี้ค่ะแล้วก็ส่วนข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นแบบในใช้ชีวิตประจำวันค่ะก็ใส่กุชชี่ได้ถ้าแต่งกุชชี่หมายว่าใส่ได้ถ้าเลือกชิ้นเนี่ยมันใส่ได้ทุกวันเลยค่ะ